ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเงาะชีสเค้กวันนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานาจะทำออกมาได้น่าทานแค่ไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับหลังจากที่ใส่บิสกิตชีสของเราเข้าตู้เย็นแล้วเหลือชั้นสุดท้ายของเราเป็นผลไม้หลายครั้งเนี่ยคุณจะเจอปัญหาว่าถ้าเกิดใส่ผลไม้ลงไปอย่างเดียวอ่ะทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นแค่คืนเดียวเองอ่ะวันรุ่งขึ้นอ่ะผลไม้ดูแห้งไม่น่ากินหมดเลยโอ้ของผมนี่เคยเจอหายไปเลยทั้งชิ้นผลไม้หลุดไปไม่รู้ใครหยิบออกไปมันดูหยิบง่ายมากเลยผมก็เลยงงๆอยู่เราจะพูดถึงขั้นตอนที่ทำให้ผลไม้ดูฉ่ำอ๋อดูฉ่ำอ๋อครับเราก็จะมีตัวช่วยของเรานะคะง่ายๆคือเป็นหน้าวุ้นสวยแต่หน้าวุ้นของเราไม่ใช่วุ้นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเรามีวุ้นที่เป็นรสชาติด้วยครับค่ะใส่น้ำลงไปนะคะจากนั้นพูดถึงวุ้นเนี่ยจะต้องเป็นนี่เลยค่ะของวุ้นตราน้ำเงือกนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการทำวุ้นเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหทำไมใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จแล้วอะมันไม่เสร็จคุณทำผิดแล้วล่ะนี่เป็นไงล่ะผมเป็นเซลล์เก่าเพราะคุณไม่ได้ใช้ตราน้ำเงือกโอ้นี่เซลล์ตัวจริง ความจริงแล้วเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยนะคะคุณใส่วุ้นลงไปผงวุ้นลงไปกับส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนตั้งไฟยังไม่ต้องเปิดไฟนะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้ง่ายมากเขาไม่เป็นเม็ดเลยแล้วการที่ทำให้วุ้นเซ็ตตัวคุณต้องตั้งไฟจนกระทั่งสมวุ้นเดือดถ้าไม่เดือดก็ไม่เซ็ตและอย่างที่เราบอกนะคะว่าวุ้นของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะวุ้นของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยครับอย่างนี้ย้ายเตาเพราะเนี่ยคือผลไม้แบบไทยๆใช่ไหมเราก็จะมีมะม่วงที่กินคู่ด้วยเพื่อให้กลิ่นแล้วก็สีดูออกอมเหลืองๆเกิดมาจริงๆไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะว่ามะม่วงกับเงาะเนี่ยไปด้วยกันได้ที่เป็นการแพรที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเอาเป็นว่า New on Earth อ่ะผมบอกเลยถ้าคุณมีฟรุตเบสพิเทเรชั่นตราเนเจอร์เทสกลิ่นไหนรสไหนก็ได้ลองเอามาทำดูเราลองจับคู่แล้วเงาะลิ้นจี่อร่อยเงาะสตรอเบอรี่อร่อยเงาะมะม่วงเรามาอร่อยด้วยกันวันนี้เราเลยทำเงาะกับมะม่วงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบอะไรที่มันดูแบบเปรี้ยวๆนิดนึงก็เป็นเลมอนลาหรือเป็นสับปะรดก็แล้วแต่การอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเห็นไหมเชฟเย่ขอบคุณนะครับจากนั้นเราก็จะเรียงเงาะเอาไว้แน่นๆอันนี้คือตามความชอบตามความชอบเลยแบบเอาให้เห็นว่าเราทำเงาะนะซึ่งต้องบอกว่าเงาะเนี่ยเป็นเงาะสดนะแล้วกันฟ้าไม่มีเกลี้ยงเลยนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อหายไปครึ่งหนึ่งครับเราเล่นเลยครับผลไม้ไทยจริงๆคือต้องอาศัยทักษะด้วยนะก่อนที่แบบจะจัดเสิร์ฟให้น่ารับประทานขอแปรงสำหรับจุ่มทาได้ไหมคะเราไม่ตักหรอเราว่าตักไม่รอดรอดถามหนูสิมันก็ต้องแต้มไงเวลาทำมันก็ต้องแต้มแปรงลงไปและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยครับกับการตกแต่งจานเพื่อเสิร์ฟนั่นเองน่ากินมากนะครับทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องแป๊บหนึ่งจากนั้นเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นธรรมดาอ๋อนี่อันนี้คือแบบเคล็ดลับเลยนะเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะคะพอถึงเวลาที่คุณอยากจะทานเนี่ยสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยคุณแกะออกจากทินโอ้ตัวชีสของคุณเนี่ยแล้วก็หน้าผลไม้ที่เงาสวยแบบนี้เลยคือเวลาทำพวกหน้าวุ้นหรืออะไรวุ้นๆเนี่ยลาดเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเข้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็อย่าเข้าช่องแข็งเข้าช่องธรรมดาอ๋ออันนี้คือต้องเข้าช่องธรรมดาแล้วโอเคครับไปก่อนทานก็แม่เพิ่มสีสันนิดนึงนะฮะเราเห็นว่ามันเป็นแบบเหลืองเป็นขาวแล้วก็เพิ่มดอกไม้สีสวยๆลงไปหน่อยก็หน้าตาหน้าประทานเราก็ง่ายมากๆอัตติสจริงๆเลยผมนับถือมากเมนูอะไรนะครับเงาะชีสเค้กน่ากินมากๆครับเรียบร้อยครับผมเงาะชีสเค้กเสร็จแล้วครับขนมชีสเค้กที่นำเอาเงาะธรรมดาธรรมดามารังสรรค์ให้ดูดีมีราคาโดยชั้นแรกนั้นเป็นเนื้อเงาะที่ราดด้วยวุ้นผสมกลิ่นมะม่วงอันหอมหวนส่วนชั้นที่สองนั้นคือครีมชีสที่เข้มข้นแต่ว่าเนื้อนั้นนุ่มละมุนตบท้ายด้วยชั้นของบิสกิตกรุบกรอบเมื่อทุกอย่างรวมกันแล้วก็เกิดเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครคือปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงเงาะ
แล้วก็เงาะราคาไม่แพงใช่เพราะว่าเป็นใกล้จะเปิดโรงเรียนแล้วเงาะโรงเรียนช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราบข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราบข้าวทองกับเมนูเม็ดขนุนมันม่วงงาดำเทงาดำปลาข้าวทองลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟตักงาดำปลาข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาดำที่ปั่นไว้ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นเป็นลูกกลมเรียวเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายน้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะคนพอเข้ากันตั้งไฟปานกลางต้มจนน้ำตาลละลายตักน้ำเชื่อมออกมาประมาณ500มิลลิลิตรเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมใสต้มต่อจนเดือดมีฟองแล้วปิดไฟพักจนน้ำเชื่อมนิ่งใส่เม็ดขนุนมันม่วงงาดำที่ปั้นไว้ลงในไข่แดงใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มเม็ดขนุนและหย่อนลงในน้ำเชื่อมเปิดเตาโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำเชื่อมเดือดประมาณ1นาทีจากนั้นกลับด้านต้มต่อประมาณ1นาทีแล้วปิดไฟตักเม็ดขนุนใส่ลงในน้ำเชื่อมใสที่เตรียมไว้แช่นานประมาณ5นาทีแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเม็ดขนุนมันม่วงงาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazadaวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะสดกุนเชียงอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำซอสปอเปี๊ยะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่ผงพะโล้น้ำมันงาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวงาขาวคั่วบุกพริกขี้หนูแดงโขลกและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันเทแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำปอเปี๊ยะสดใส่กุนเชียงหมูตราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมไว้วางแผ่นปอเปี๊ยะลงบนภาชนะวางถั่วงอกไข่เจียวหั่นเป็นเส้นกุนเชียงหมูตราวาสนาที่หั่นไว้แครอทและแตงกวาม้วนเป็นแท่งยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะราดด้วยซอสปอเปี๊ยะที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะสดกุนเชียงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ